สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นกันไหมครับกับการที่เราดาวน์โหลดเกมมาแล้วมันเล่นเกมไม่ได้เท่าเกมไม่ได้เกิดหน้าจอขาวที่โปรแกรมเกมเกิดป๊อปอัพภาษาจีนได้ขึ้นมาทำให้เพื่อนๆงงว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าโหลดโปรแกรมอะไรมาไม่ครบหรือเปล่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับปัญหานี้จะหมดไปถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้วป้าวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นขอชมหน่อยถ้าถือปืนของตัวผู้ชายแสดงความนิเทศดีนะถึงจะไม่เท่าตัวผู้หญิงที่มีหลายปืนก็เถอะโอเคเข้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เราจะมาสอนดาวน์โหลดเกมกันซึ่งเกมเนี้ยมันสามารถโหลดได้3วิธีรู้กันไหมครับเนี่ยโดยส่วนแรกเนี่ยจะเป็นไฟล์แบบเต็มแบบโหลดเสร็จสับแหละไม่ต้องไปรวมไฟล์ย่อยอะไรเงี้ยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเน็ตแรงมากๆถ้าคนที่มีเน็ตแรงเนี่ยมันจะโหลดได้ไวมากๆก็คือกดปุ๊บมันมี9กิกะก็โหลดไปเนี่ยทีเดียวเสร็จแล้วแตกไฟล์เล่นได้เลยส่วนวิธีแตกไฟล์ก็คงจะทำเป็นกันนะครับวิธีที่2เนี่ยจะเป็นวิธีแบบไฟล์ย่อยก็จะยุ่งยากนิดหน่อยสำหรับคนที่มีความเร็วเน็ตความเร็วแล้ววะความเร็วเน็ตกลางๆเพราะมันแบ่งเป็น3ไฟล์โดยเราต้องโหลดมาให้ครบนะครับเพราะถ้าไม่ครบมันจะลงไม่ได้จริงๆวิธีการลงแบบเนี้ยเขาก็มีคลิปให้ดูแล้วก็กดเข้าไปดูได้ครับแต่เดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยุ่งยากมากแบบมากอ่ะเพราะว่ามันมีติดไฟล์กดมันแหละกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็กดแล้วก็โหลดไปโหลดให้ครบนะครับเพราะว่าทุกไฟล์มันลิงก์กันถ้าขาดไปไฟล์นึงอ่ะมันจะไม่สมบูรณ์ต้องเสียเวลาไปโหลดใหม่อีกอ๋อแล้วก็ลืมก่อนโหลดเกมเนี่ยให้เพื่อนลงมาเช็คสเปคคอมของเราด้วยว่าเล่นได้ไหมแต่เกม X-Shot เนี่ยเกมเนี้ยสเปคมันไม่ได้สูงมากอะไรดู CPU ระดับต่ำ Intel Duo Core ต่ำนะเป็นสเปคเกมที่ต่ำมากในยุคสมัยเนี้ยก็คือคอมกลางๆของเพื่อนๆน่ะสามารถเล่นเกมเนี้ยได้อย่างลื่นๆเลยใช่แหละผมว่าลื่นผมว่าลื่นแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเพื่อนๆอย่าลืมมาโหลดโปรแกรมส่วนเสริมเลยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆในการเล่นเกมทุกเกมเลยเราต้องมีโปรแกรมส่วนเสริมพวก Microsoft DirectX อย่างเงี้ยมันต้องมี WinRAR ในการแตกไฟล์ปิดไฟล์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆมีเอ้ยถ้าเพื่อนๆใช้ Windows 10อยู่อ่ะก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องโหลดพวกนี้เพราะว่ากดอัปเดตอ่ะมันก็มาแล้วใช่แหละใช่เหรอผมไม่น่าเข้าใจผิดหรอกส่วน Win 7เนี่ยอาจจะต้องโหลดนิดนึงโดยการกดตรงนี้เลยก็ได้แต่ไม่รู้ว่าไฟมันเสียหรือเปล่าแต่ว่าก็หาได้ก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ DirectX 9อะไรอย่างนี้แล้วเข้ามาโหลดก็กดโหลดไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมจะพูดแล้ววะจะบอกว่าไอDirectX ตัวเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้เกมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแบบมันไปดึงประสิทธิภาพของทั้งตัวการ์ดจอหรือว่า CPU มาใช้ด้วยกันอ่ะใช่แหละ มาทำคลิปสอนแต่ไม่มั่นใจอะไรเลยเนี่ย แล้วก็ WinRAR ตัวนี้เหมือนไฟจะเสียก็เข้าไปใน Google ก็ได้แล้วก็เขียน WinRAR ไปเลยหรือว่าไฟไม่เสียวะไม่เสียเข้ามาก็โหลดให้เพื่อนๆดูเค้าเรียกอะไรดูว่าคอมเรากี่บิตก็คลิกขวาไปที่ตรงนี้ป่ะวะเอ้ยไม่ใช่ดิก็มาคลิกขวาที่ Disk PC อันล่างสุดแล้วก็มาดูว่าเรากี่บิตเนี่ยเขาพบ64บิต64บิตก็จะมาโหลดตัวนี้ถ้าเพื่อนเป็น32บิตก็ให้มาโหลดตัวนี้โอเคนะโอเคแหละแล้วก็หน้าเว็บอีกช็อตอ่ะ
ไอ้ตรงหน้าดาวน์โหลดมันเข้าช้ามากไม่ต้องตกใจก็เดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันแป๊บนึงแล้วผมมาพูดตัวนี้ต่อไอ้โปรแกรม WinRAR เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่แสดงไฟล์ที่บีบอัดแล้วก็แบบเอาไว้บีบไฟล์ส่งงานอะไรเงี้ยใช่แหละ ก็เอาไว้แตกไฟล์ตัวเกมที่เรากำลังจะลงนี่แหละไปต่อวะแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆลงหลังจากดูคลิปเนี้ยแล้วลงตามที่ผมบอกแล้วมันยังทำไม่ได้ผมแนะนำให้เพื่อนไปโหลด TeamView หรือว่าอันนี้เด็ก2โปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมรีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระยะไกลอ่ะสมมุติเรามีคอมอยู่ที่บ้านเราตัวนึงเราสามารถไปใช้งานคอมอีกเครื่องนึงที่มีโปรแกรมตัวนี้อยู่ได้โดยที่เราต้องรู้รหัสในโปรแกรมของเขานะก็โปรแกรม2ตัวนี้เอาไว้ให้ทีมงานให้เขาทีมวิวหรือว่าอันนี้เด็กเข้ามาดูที่เครื่องเราว่าโปรแกรมไหนเสียหรือว่าตรงไหนใช้ไม่ได้อะไรงี้หรือเปล่าแล้วก็สองโปรแกรมนี้ก็มีความสำคัญในเกมนะครับเวลาท่านโดนร้องโปรหรือว่าจะร้องขอโปรเงี้ยท่านก็ต้องมีสองโปรแกรมนี้เพื่อที่จะเอาไปขอเลขเขามาดูว่าเขาโปรหรือเปล่าประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็รอมันโหลดเสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเสร็จทุกไฟล์เลยแล้วกันโอเคเราตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วทั้ง3แบบก็เดี๋ยวผมจะมาสอนแบบไหนแบบฟูลแล้วกันเพราะมันง่ายดีเราก็กดคลิกขวานี้ถ้าเราลง WinRAR มาแล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วกดแยกไฟล์สำหรับผมจะแยกไว้ตรงนี้แล้วกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆจะแยกไว้ตรงอื่นก็ได้ก็กดแยกไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะลงอย่างผมเซฟไว้ตรงได้ C โปรแกรมไฟล์เกมแยกเป็นหมวดหมู่ไปแล้วก็กด yes แล้วก็รอเวลาจนกว่ามันจะเสร็จก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันเมื่อกี้ผมบอกว่าจะสอนแค่แบบเดียวใช่ไหมไม่ใช่ดิผมจะมาสอน3แบบแล้วผมแยกอันเมื่อกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนแยกอันนี้ต่อถ้าเราโหลดมา3ไฟล์มันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กดที่อันนี้ปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะหาไฟล์ก่อนว่าอยู่ตรงไหนแล้วกด next นี่เลยก็ได้แต่ตอนนี้ขั้นตอนนี้มันกำลังจะหาไฟล์มาอยู่ว่าไฟล์มันอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็คิดว่ามันโหลดเสร็จมันจะเขาเรียกว่าอะไรโหลดแถมนะเสร็จมันจะดึงหาอีกไฟล์นึงแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเสร็จเลยเสร็จแบบเสร็จเลยเสร็จแบบเด้งขึ้นมาให้อัปเดตอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเอาไฟล์ไว้ที่เดียวกัน3ไฟล์มันจะหาไฟล์เจอเองเลยไม่ต้องค้นหาครับประมาณนั้นแหละก็โอเคเดี๋ยวผมตัดไปวิธีที่10พาร์ทเลยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนโอเคตอนนี้เรากลับมาที่10ไฟล์นะซึ่ง10ไฟล์เนี่ยมันต้องกดที่ตัวแรกตัวนี้มันต้องแตกไฟล์ป่ะวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องแตกไฟล์หรือเปล่าเอ๊ะทำไมช้านะค้างเยอะแหละปึ๊บ yes โอเคบอกว่าอะไรวะมันบอกให้เราหาไฟล์หรือเปล่าใช่ไหมผมเซฟไว้ที่10พาร์ทอันนี้กดนี่แล้วกด install ใช่มันเซฟไว้แล้วเนี่ยว่ะมันก็จะรันเป็นสคริปต์ไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวดูแป๊บนึงแล้วผมค่อยตัดเป็นทีตอนที่เกมเสร็จแล้วเลยก็ได้เพื่อนๆเมื่อกี้มันรันเสร็จแล้ว10ไฟล์มั้ยมันรวมเสร็จปุ๊บมันไปกลายเป็นการรวมไฟล์แบบ3พาร์ทเว้ยก็คือ10ไฟล์เนี่ยต้องบอกไปก่อนว่ามันเป็นการแยกไฟล์ไม่ให้มันโหลดให้เราโหลดไฟล์ที่แบบหนักมากเกินไปให้แยกไฟล์ให้มันเบาๆจะได้ไม่ต้องใช้เน็ตเยอะในการโหลดก็คือเหมือนแบบโหลดทีไฟล์มันเร็วกว่าประมาณนี้แต่ถ้าคนที่มีเน็ตแรงๆก็โหลดแบบฟูลไปเลยเพราะมันโหลดทีเดียวเสร็จง่ายกว่า
โอ้หักมุมเฉยเลยก็พอมันรวมเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนอัปเดตเกมเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตัวเกมอัปเดตแล้วนะขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวแมทรีแพร์เนี่ยมันใช้ไม่ได้กดแล้วไฟล์มันจะเสียโอเคนะอย่าไปกดถ้ากดแล้วไฟล์มันจะเสียแล้วจะต้องโหลดใหม่สำคัญเลยว่าอย่าไปกดนะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเราโหลดเป็นแตกไฟล์เป็นไฟล์เต็มอะเวลากดครั้งแรกอะมันจะยังลงเสร็จอะมันจะยังไม่เด้งมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปตรงเนี้ยนึกออกปะคิดว่านึกออกแล้วกันแล้วเราต้องเข้าไปในไฟล์ที่เราเซฟไว้เพื่อที่จะเข้ามากดเกมอัปเดตไม่ก็กดตัว Xshot ตรงเนี้ยแล้วก็รอมันอัปเดตให้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จวิธีครับเล่นเกมได้อะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราเข้าเกมไปเลยแล้วกันก็หลังจากที่เราโหลดกันเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วให้เรามาเข้าเกมกันว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเสร็จกดถึงหน้านี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าเกมมันจะมีเสียงเกมดังมากผมก็เลยขออนุญาตเข้าไปปิดก่อนเพราะเดี๋ยวจะหูแตกกันก็จบกันไปเท่านี้ครับกับการสอนดาวน์โหลดเกมในแต่ละรูปแบบของเกมนี้นะฮะก็ถ้าอะไรเพื่อนชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับบรรยากาศจัดขายก็จะมีเพลย์ลิสต์การเล่นยิงบาร์รีวิวเล็กๆน้อยๆแล้วก็การเล่นแบบไก่ๆของผมเองก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวยังปิดคลิปไม่ได้ก็ถ้าเพื่อนๆยังมีปัญหาอยู่สามารถทักไปได้ที่เพจXshot Talk กับ GF นะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานเขาดูว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างส่วนโปรแกรมเสริมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมมาเล่น Xshot กันเยอะๆนะสวัสดีครับ